ู่รายการเสือสิงกระทิงโซ่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อได้เลยนะคะว่าผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้จักกับดูโอคู่นี้ไม่แน่เพราะว่าพวกเธอคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองมันเป็นยังไงนะตำนานที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้นะอะไรและคืนนี้นะฮะพวกเธอจะควักผ้าเช็ดหน้า มาเล่าเรื่องราวในชีวิตของเขาบ้างนะฮะต้องติดตามนะครับไอดอลขาแดนแห่งยุค90โบจอยส์เจ้าของเพลงฮิตสุดอมตะผ้าเช็ดหน้าแท็กทีมเผยเรื่องราวชีวิตที่การันตีได้ว่าครบรถแน่นอนพร้อมนั่งแชร์ประสบการณ์ผิดพลาดแล้วก็สามารถกลับมาตั้งหลักใหม่ในชีวิตได้ต้อนรับเลยครับคุณโบสุรัตนาวีและคุณจอยกรพักศรหรือโบจอยนั่นเองนะว่ายุคนึงคือพี่2คนนี้ทำให้ผ้าเช็ดหน้าขาดตลาดมีมาไหมวันนี้พี่อย่างเงียบสิฮะอย่างเงียบสิฮะเสียพี่คิดว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาบอกคือตอนนั้นดังมากแต่ว่าบ้านหนูอาจจะยังไม่มีทีวีแต่หนูได้ยินเพลงนะแต่หนูไม่เคยเห็นทีเครู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักใครรู้จักแต่เพลงเพลงอะไรนะหนูนี่เหรอแต่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 นี่เหมือนกันบอกเลยว่าที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยเพลงเนี้ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่าซับน้ำตาไม่ได้ผ้าเช็ดหน้าต้องให้พี่สอนหน่อยแล้ววันนี้ต้นฉบับมาทั้งทีเอาผ้าไปทางซ้ายมือไปทางซ้ายขาขวาไปทางขวาโอเคนะทุกคนเตรียมตัวนะคะอ่ะ4 3 2 1ไปค่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกฉันกลัวใครคว้าไปแค่นี้เลยแค่นี้ใครๆก็เป็นกันเอาล่ะงั้นคืนนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของพี่ๆเขาทั้งคู่ดูซิว่าต้องเข้มแข็งเบอร์ไหนสตรองเบอร์ไหนถึงได้อยู่เหนือดราม่าและอยู่กับโลกยุคนี้ได้ใช่ค่ะและจะบอกสะบัดผ้าเช็ดหน้านะฮะเล่าเรื่องราวชีวิตกันในวันนี้นะฮะได้อย่างครบรสชาติกันเลยทีเดียวรับรองว่าวันนี้มันแน่นอนฮะโอ้โหและปิดท้ายกันที่ชีวิตฟ้าหลังฝนสดใสและสนุกสนานพร้อมกับก้าวต่อไปได้ยังไงนะคะพี่ๆเขามีคำตอบค่ะกล้าประกาศก้าวครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนไม่มีอนาคตใช่หรือไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะคะเคยถือคติโลกต้องหมุนรอบตัวฉันเหมือนกับเราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้อะบริหารเสน่ห์เป็นงานอดิเรกเคยรถไฟชนกันถึง6ขบวนใช่หรือไม่อะไรก็ไม่รู้ต้องบอกเลยนะครับว่าสองสาวนี้โอ้โหเมื่อก่อนคือฮอตมากแซ่บมากนะฮะตอนนี้อยากรู้ว่าเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างฮะก็แต่งงานมา7ปีจะ8ปีแล้ว5ปีนี้ก็ดีชุ่มชื่นดีโอ้ชุ่มชื่นพี่ล่ะคะก็ชุ่มชื่นดีเหมือนกันกลัวพวกนี้จริงแล้วไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวพวกเราได้มาอัปเดตชีวิตของพี่ๆของทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าว่าต้องสตรองเบอร์ไหนถึงได้ผ่านดราม่ากันแบบลอยตัวแบบนี้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขแบบนี้ในช่วงนี้เลยถามแรงตอบเร็วพี่โบฮะมีข่าวเมาสวยไม่มากแต่เวลาว่างไม่มีจะอธิบายไปว่าก็ไม่ว่างจริงๆต้องไม่ว่างจริงๆทำอะไรบ้างคะพี่คือตอนนี้ถ้าถามว่างานในวงการบันเทิงเราก็มีแบบไปรับเล่นละครเป็นพิธีกรเป็นดีเจงานข้างนอกเราก็มีงานประจำแล้วก็ทำงานอยู่ที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาของมูลนิธิแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือทำงานเต็มทุกวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะไปโบสถ์ตอนเช้าก็คือจะไม่ค่อยได้รับงานอยู่แล้วก็คือเต็มแหละเพื่อนนัดก็จะแบบนัดล่วงหน้า3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะบอกตลอดว่าเห็นแบบเนี้ยคือไม่ได้สวยแต่ว่าไม่ว่างอ่ะจ๊ะคือไม่ได้สวยแต่ว่าไม่ว่างอ่ะจ๊ะภาษาอะไรครับภาษามีภาษาทุกภาษาเลยค่ะอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยครับภาพมอบดูเงียบขรึมขอมุมโกที่เราเองก็ยังรับไม่ได้จริงๆแล้วคือเราอาจจะเป็นคนที่หน้านิ่งหน้าตายแต่เวลาเราพูดอะไรออกมาแล้วมันขำอ่ะก็ไม่รู้ทำไมยกตัวอย่างนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกแต่มุมของคนข้างนอกจะไม่รู้สึกแบบนั้นว่าแค่จะมีมุมตลกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เจอกับตลกตัวแม่อยากให้แนะนำมุกสักมุกหนึ่งให้พี่จอยเอามุกนี่ว่ะพี่ลองพูดเอาหมูมายืนข้างหมี
เอาหมูมายืนข้างหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูเอาหางหมีมาแย่งหูหมูหูหมูหูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูอ่ะพูดคนเดียวเลยค่ะได้แล้วพี่โบฮะงานประจำก็มีงานแสดงก็ไม่พลาดจัดการยังไงให้ครบเรื่องแบบนี้คือโบเป็นคนที่ไม่เคยมีผู้จัดการส่วนตัวไม่เคยมีใครที่มาดูคิวเวลาให้เลยอ่ะว่าจัดวิธีจัดการก็คือ เหมือนกับ first come first serve ใครมาก่อนบนลงคิวให้เลยทำไม่ได้อะไรแล้วก็ส่วนที่พลาดส่วนใหญ่คือไม่มีเวลากินข้าวลืมพักแบบต้องมีเวลากินข้าวเลยจัดเวลาที่ต่อเดินทางเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยวันนึงก็ไปหลายที่อยู่เหมือนกันพี่จอยครับคุณเป๊ะ LS ได้อยู่ตลอดมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนาะไม่ได้กินอ๋อแสดงว่าหุ่นก็ดีอยู่แล้วจริงๆเราบางทีเรากินเยอะกว่าเพื่อนด้วยแต่เราไม่อ้วนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นโยคะหรือว่าเราแบบดำน้ำเราออกกำลังกายเยอะพี่เคยหนักสุดเท่าไหร่คะหนักสุดคือ60เลยนะ62ตอนนั้นคือเราอยู่ข้างในเรือนจำด้วยแหละเราอาจจะเครียดแล้วกินเยอะแล้วพอหลังจากนั้นก็อยู่ข้างในก็เล่นโยคะมาตลอดจนน้ำหนักค่อยๆลดแล้วมันก็ไม่อ้วนอีกเลยค่ะคือเครียดนี่ไม่ผอมลงเลยไม่เครียดแล้วกินเครียดแล้วกินกินพี่บอกฮะไม่หวั่นอาถรรพ์เลข7เรื่องหวานที่ทำกับสามีอยู่ตลอดก็คืออ๋อเราก็เล่นกันทุกวันน่ะเล่นอะไรจ๊ะนี่ไงนี่คำพูดที่เขาบอกตลกอ่ะเออเริ่มมาเล่นอะไรก็ต้องคิดกันเอาเองอ่ะก็เป็นหมวดเมียเล่นอะไรกันก็ต้องเล่นกันทุกวันก็แบบนั่งอยู่ก่อนบ้านหนูเล่นหมากเก็บกับบ้านหนูอ่ะเราชวนผัวเล่นหมากเก็บไว้ก่อนเนี่ยเออแล้วก็หยิบไงโยนแล้วก็จับแล้วก็รวบผิดรวบถูกกันนะเวลาที่จะให้แบบว่าชีวิตคู่มันหวานเราต้องรู้ว่า2คนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าภาษารักเป็นยังไงคืออย่างโบเป็นคนที่ชอบให้กอดให้สัมผัสอย่างสามีโบเป็นคนที่เขาจะชอบฟังคือคำพูดก็เราก็ต้องให้กำลังใจเขาคือบางทีเราต้องมาเรียนรู้กันว่าเราสองคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเรามัวแต่ไปกอดเขาไปแบบอยู่ใกล้เขาเขาก็รำคาญเราใช่ไหมเราก็เลยต้องปรับในส่วนของเราว่าเขาชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นพี่จอยครับบ้านเราก็หวานไม่แพ้เรื่องโรแมนติกที่แฟนจ๋าทำให้เราคือแทบทุกเรื่องเลยคือแบบตื่นมากินอะไรก็จะไปทำกับข้าวให้กินบางทีเงินในกระเป๋าตังเราอ่ะหมดก็เอามาใส่ให้อะไรอย่างงี้ก็มีนะโอ้ยอยากมีแบบนี้บ้างพี่บอกฮะรักเกือบล่มเอาตัวรอดรักษาขาเตียงได้ยังไงฮะต้องบอกมันก็ไม่ได้เกือบล่มแบบนั้นหรอกมันเหมือนกับปีแรกที่เราแต่งงานกันใช่มั้ยมันก็มาจากคนละบ้านคนละการเลี้ยงดูคนละการเรียนคือหัวมันคิดคนละอย่างกันน่ะการที่จะปรับตัวเข้าหากันมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่ามันก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเงี้ยมันคือคนที่ตอนนั้นเขาเป็นวิศวะแล้วโบเป็นแบบมาทางบันเทิงมันไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆอ่ะวิธีการคิดคำพูดที่ใช้หรือวิธีการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยเรื่องไหนที่ใหญ่ที่สุดกับเรื่องคู่พี่น่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของโบก็จะแบบเราขึ้นง่ายถ้าเขาไม่รู้วิธีในการคุยกับฮอร์โมนของเราอ่ะมันก็จะยากแต่นี่เขาก็เข้าใจว่าทุกวันนี้เขาก็จะรู้ว่าช่วงนี้ช่วงเวลาไข่ตกอย่าไปหือมันมาก อะไรอย่างเงี้ยพี่จอยครับไอดอลสายเปย์ต้องมอบโล่แฟนเราจ่ายหนักเบอร์ไหนทำให้เรายิ้มกว้างโอ้ยเมื่อกี้บอกว่ามีแบบเงินในกระเป๋าทั้งหมดมีอะไรที่ว่างกว่านี้อีกไหมคือจริงๆเขาเป็นคนตามใจเราแทบทุกเรื่องแต่โชคดีอย่างนึงที่เราไม่ค่อยเป็นคนอยากได้อะไรเยอะเคยแบบมีเขาซื้ออะไรให้แบบชิ้นใหญ่ที่เราประทับใจมากสมมติว่าวันนี้เราบ่นว่าเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เอาไหมครับโอ้ยสายเปย์จริงจริงจริงเขาเป็นอย่างนี้จริงๆอุ้ยไม่เหมือนสามีหนูอะเป็นไงอ้วนอยากได้โทรศัพท์อะมีกี่เครื่องเนี่ยของมึงอ่ะนี่เลยอ่ะไม่เหมือนสามีโบนะเป็นยังไงคะขอไปก็ไม่ได้เพราะว่าตังค์อยู่ที่เราหมดมันไม่มีตังค์ก็เสียเพราะว่าตังค์อยู่ที่เราหมดมันไม่มีตังค์ก็เสียพี่โบฮะสุดยอดเมียอย่างเราสามีให้ทำหน้าที่อะไรที่เราเต็มใจทำที่สุดเก็บเงินค่ะนี่เก็บเงินคุมเงินเองหมดเลยเหรอคะโอ้ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะโอ้โหแล้วพี่ให้สามีใช้วันละเท่าไหร่อาทิตย์คือแต่ก่อนตอนที่เขาทำงานออฟฟิศเนี้ยค่ะให้วันละ200ไม่รวมค่าเดินทางนะโอ้โหจิตใจพี่ทำด้วยนะค่าเดินทางประวัติน่าสงสารมากเลยต้องไปยืมเงินเพื่อนกินข้าวเพราะลืมให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้สักบาทเลยตายแล้วไม่ได้อย่างนั้นแล้วไม่ให้สักบาทแล้วถูกต้องอ้าว
ไม่คือตอนนี้เขาก็ทำงานฟรีแลนซ์ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละมันแบบกระเป๋าเดียวกันพี่จอยครับนักคำนวณแบบเราจัดการเงินยังไงให้อยู่หมัดไม่มีกระเด็นสักบาทโอ้ยจริงๆจอยทำงานจอยก็จะเก็บทำงานก็จะเก็บเก็บตลอดส่วนมากพี่ซื้ออะไรอะคะจริงๆเป็นคนชอบแบบรองเท้าจะเห็นรองเท้ารู้สึกอดใจไม่ได้ทุกทีเลยเห็นแบบคอลเลกชันใหม่มาจะต้องอยากได้ตลอดรองเท้าสไตล์ไหนส้นสูงหรือผ้าใบทั้งส้นสูงทั้งผ้าใบใส่ได้ไม่ได้ก็คือถ้าอยากได้ก็คือแบบขอนิดนึงอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมีรองเท้าเยอะมากแน่เลยทุกวันนี้ยังใส่ไม่ครบเลยเบอร์พี่ใส่รองเท้าเบอร์อะไรคะ38อุ๊ยคุณเบอร์เดียวเบอร์เดียวเลยค่ะเดี๋ยวแขกคู่ไหนมาขอรองเท้าเขาเถอะโคคุณจะดูดีใจมากเลยเนี่ยอยากจะสนิทกับพี่เพิ่งมาทันทีไอเดียวกันเลยค่ะบ้านหนูอยู่ซาฟารีเวิลด์ไม่ต้องบอกเมื่อกี้บ้านนี้เขาให้สามีเขาวันละ200พี่จอยให้วันละเท่าไหร่ไม่เราแยกกันแยกกระเป๋ากันแต่มีอะไรก็คือจะสมมติอยากได้อะไรหรือว่าซื้ออะไรฝากเราก็จะนึกถึงกันตลอดคือพี่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในวงการมันนานยาวนานมากเคยแบบคิดถึงวันๆของพี่บ้างไหมคะที่แบบเพลงโด่งดังมากทุกครั้งที่ฟังเพลงก็จะนึกถึงตอนอายุ18ตลอดไม่ยังมีอารมณ์เวลาขึ้นเวทีอะไรเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นวัยนั้นอยู่ตลอดเหรอคะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเด็กเหมือนเดิมแต่เข่าเราไม่ไปกับเราเลยท่าเต้นเราเข่าไอ้คำว่าเข่าเลยจริงมันคือมันไปไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอ่ะจริงๆพออายุมากขึ้นแล้วเราไม่ได้แบบทำงานเป็นประจำเราไม่ได้เป็นนักเต้นเราไม่ได้ซ้อมเยอะอะไรเงี้ยมันจะไม่ไปเข่าก็อยู่นิ่งๆส่วนมือก็โบกไปเรื่องลึกๆแล้วก็อารมณ์ที่ไม่เคยปล่อยออกมาที่ได้เห็นกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราเห็นพี่ๆสองคนมานานมากจริงๆนะคะอยู่ยงคงกระพันในวงการนี้มานานมากๆดูแลตัวเองยังไงบ้างถึงแบบได้ดูดีขนาดนี้ฮะต้องบอกว่าจริงๆเราทำงานเร็วอายุเยอะแบบก็ไม่ดีเท่าไหร่ย้อนไปแบบเมื่อ200ปีที่แล้วนานไปค่ะก็คือต้องบอกว่าเราสองคนเป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองอะค่ะอย่างโบเองเนี่ยชอบมีคนทักว่าหน้าเด็กเราก็จะแบบได้ใจได้ใจแล้วก็แบบไม่ค่อยจะดูแลแล้วเท่าไหร่แต่พอ30กว่าปุ๊บอะมันไปเร็วมากเลยนะทั้งผิวหน้าทั้งแบบรอยอะไรมันหายยากไปหมดรอยสิวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมีอะไรที่ใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้วุ้นเส้นวิริธิภาเพื่อนสนิทกันก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะทำตัวนึงขึ้นมาเนี่ยเป็นน้ำตบนะแกแล้วมันก็จะแบบฉันต้องบินไปเกาหลีไปดูโรงงานที่นู่นอะไรเงี้ยบอกเราส่งมาให้ใช้ละกันแล้วพอเราใช้แล้วก็มันช่วยหน้าเราอ่ะมันกู้ผิวในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยมันกระชับขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามีของดีเราก็ต้องบอกเพื่อนเราใช่ไหมอะไรเงี้ยจอยก็แบบโบก็ส่งต่อมาเลยอันนี้เลยตัวนี้แล้วก็บอกจอยใช่ไหมคะจอยชอบตากแดดชอบไปออกชอบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่านี่เราก็ต้องทานะคะเดี๋ยวจะผิวไม่สวยนะคะแต่ว่าจริงๆเวลาออกแดดเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ป่ะเราก็จะบอกเอ้ยถอดเสื้อเฮ้ยไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นโทษโทษโทษพี่คะตอนนั้นอยากรู้ว่าตอนที่พี่เริ่มใช้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่แบบหนักๆคือหน้าของคนที่มีอายุอะค่ะก็ต้องยอมรับว่าริ้วรอยก็มาแล้วก็หน้าแห้งผิวหน้าแบบมันจะแบบรูขุมขนเราจะกว้างขึ้นยิ่งโตขึ้นอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยได้กลิ่นมาถึงตรงนี้แบบว่ากลิ่นหอมมากเลยนะหอมแบบใช่ไหมมันคือกลิ่นโสมเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าผสมสารเคมีอะไรค่ะเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เวลาวุ้นเส้นเขาจะทำอะไรจริงอะเขาจะลงทุนเยอะก็คือต้องบอกว่าต้นทุนมันก็ต้องคงแบบของดีเลยอะเราก็เลยเชื่อมากแล้วก็เอามาใช้พอใช้ยังไม่หมดผลแรกเลยมันก็เห็นแล้วอะว่ามันดีทุกวันนี้ก็ใช้แบบโอ้โหแบบใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยแต่จริงๆนอกจากพวกนี้แล้วเรายังดูแลตัวเองเรื่องการกินใช่กินข้าวให้ครบ5หมู่ดูแลเรื่องโภชนาการออกกำลังกายฮะแต่ต้องบอกว่าเซวานี่ชื่อเสียงเขาดังมากๆอยู่แล้วเป็นที่รู้จักอยู่แล้วพอมาฟังจากคนที่ใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่าของเขาดีจริงๆใช่ค่ะนะฮะเพราะว่ายื้อยุดจุดกระชากวัยของพี่ได้แบบว่ายังไงก็อย่างนั้นก็พี่ตั้งแต่200ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้หน้าก็ยังไงหน้ายังเด็กอยู่เลยนะคะอยู่มานานนี่ถามว่าคนมองอยู่ฟังอยู่แล้วอยากแบบสนใจอยากซื้อค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนพี่ที่LINE แอดนะคะแอดเซวาไทยแลนด์ได้เลยผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้อยากจะรู้แล้วครับว่าราคาเท่าไหร่ต้องบอกว่าของดีและราคาน่าครบราคามิตรภาพมีอยู่จริงๆอยากให้ลองมากๆนะคะ300กว่าบาทเท่านั้นเองเราสามคนถ่ายกันมาหลายเทปอยู่หน้าเริ่มหมองคล้ำพี่พอจะมีมาฝากไหมฮะบอกแล้ว บ
อกแล้วเอามาเอากันดื้อๆเป็นการขอที่ดูมีสไตล์สไตล์มั้ยสไตล์นี่เลยค่ะเอามาฝากทั้ง3คนนะคะให้ได้ใช้กันนะคะขอบคุณมากครับถึงเวลาเปิดมุมมองประสบการณ์ชีวิตของพี่ๆทั้ง2ท่านแล้วพี่ๆเขายอมรับเลยว่าสมัยก่อนนิสัยไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้กลายเป็นคนคุณภาพไปแล้วงั้นเรามาเผื่อกันเลยดีกว่านะฮะกับช่วงนี้เลยใช่หรือไม่ก้าวเดินต่ออย่างสวยงามต้องขีดเส้นเองไม่พึ่งโชคชะตาใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยแสดงว่าต้องพึ่งโชคชะตาด้วยเหรอคะโมเป็นคนเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่แบบบังเอิญอะคือมันมีอะไรที่ลิขิตมาอยู่แล้วมันอยู่ที่เราเลือกด้วยว่าเราจะเลือกไปทางไหนมากกว่าพี่จอยจอยคิดว่าเหมือนตอนเด็กๆเราเคยคิดว่าวันนึงเราอยากเป็นอะไรแต่พอถึงเวลาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและชีวิตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ขีดมันไว้เพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงก็เชื่อว่ามันก็ไปตามทางของมันแบบที่เราไม่ได้ขีดมันเอาไว้จริงๆอะไรเงี้ยทั้งคู่ครับเคยถือคติโลกต้องหมุนรอบตัวฉันไม่สนไม่แคร์ใครใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยทั้งคู่เอาแต่ใจตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเอาแต่ใจมันเป็นเด็กที่เรารู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราใครจะทำอะไรต้องตามใจเราคิดแบบนั้นมากกว่าด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราเด็กเราอยู่ในสังคมที่คนตามใจเราหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้อ่ะคือทุกคนจะต้องเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมที่จะฟังใครหรือเชื่อใครยากที่จะฟังใครสักคนแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดนะเนาะทั้งคู่ฮะเพราะอดีตตามหลอกหลอนบางครั้งก็กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่เลยไม่ใช่นะยังไงคะพี่จอยจอยยอมรับว่าจอยเป็นคนที่มีอดีตและมีเรื่องราวเยอะแยะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้จอยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้คืออดีตมันอาจจะเป็นมุมที่เลวร้ายสำหรับคนที่มองมาแต่สำหรับเรามันคือการเรียนรู้เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าส่วนโมขี้ลืม ขี้ลืมเดี๋ยวก็เริ่มใหม่ละจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะลืมไปหมดเลยไม่ค่อยยังดีตกใจหมดเลยที่ว่าส่วนโมขี้ลืมเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะผมว่าหนึ่งชีวิตแล้วยังคงอยู่ในคำถามคือแบบมีเรื่องอะไรที่มันแบบว่ามันก็ลืมไปหมดแล้วลืมจริงเลยนะคือถ้าใครมาทำอะไรให้เสียใจเราก็ลืมไปหมดแล้วเนี่ยค่ะหนูเล็กยิ้มตังค์พี่เดี๋ยวพี่เขาก็ลืมมีไหมสัก 50,000 ยิ้มเยอะหน่อยนะช่วงบวกเลยนะเนี่ยบวกเลยนะเปิดปุ๊บบวกทั้งคู่ฮะกล้าประกาศก้าวครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนไม่มีอนาคตใช่หรือไม่ใช่ใช่ทั้งคู่เลยเหรอคะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะคะนี่อย่างมาแล้วไม่เคยคิดว่าชีวิตมันมีอนาคตอะไรไกลๆที่เราเห็นภาพตัวเองว่าเราจะต้องไปตรงนั้นเราแค่คิดว่าในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันโอเคอยู่แล้วสมมุติว่าการวางแผนอะไรในวันพรุ่งนี้เวลาสมมุติจอยคุยกับโบโบจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวงานอีกเดือนข้างหน้าให้เตรียมตัวนู่นนี่นั่นเราก็จะแบบมึงค่อยๆ คิดกูเนี่ยใช้ชีวิตวันต่อวันคือจะค่อยๆ คิดเพราะคิดว่าถ้าเรามัวไปคิดถึงวันพรุ่งนี้เราจะลืมวันนี้ที่เราทำอะไรอยู่ก็เลยอยากจะทำให้ทุกๆวันมันโอเคมันดีสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยอนาคตมันจะเกิดขึ้นจากวันนี้ไม่แต่โบชอบวางแผนวางแผนคือโบจะต้องแบบสมมติว่ามีงาน1 2 3เนี่ยโบจะคิดละอันนี้เราจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ อะไรเงี้ยทั้งนี้มันอีกจะ 3-4 เดือนแต่ก็คือจะคือขอมีตุ๊กตากลมๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือจะไม่ชอบแบบเดี๋ยวปรับอะไรเงี้ยไม่ชอบทั้งคู่ครับเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าไม่ค่อยคิดซีเรียสเรื่องเงินสักเท่าไหร่คือจริงๆเราวางแผนต้องบอกดีกว่าว่าเราวางแผนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนพื้นฐานไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็จะมีแบ่งส่วนก็เป็นเงินออมเป็นเงินใช้เป็นเงินเที่ยวเป็นเงินให้พ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนึงพี่จอยล่ะคะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมพี่ไม่เคยวางแผนเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าได้เงินมาจากการทำงานก็จะเก็บไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าอยากใช้อะไรก็จะใช้แค่นี้แต่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มันเกินตัวหรือเกินขอบเขตวงกลมที่เรามีอะไรเงี้ยทำไมฮะมันทำไมอะคือเขาพูดว่าใช้เงินเกินตัวแล้วมันสะดุดใจหรืออะไรเขาอีกเราก็เคยใช้เกินตัวเหมือนกันแล้วใครเคยโดนแม่หักบัตรเครดิตตอนนั้นนี่แหละพี่โบเหรอคะเกิดอะไรขึ้นนะพี่ตอนนั้นเด็ก
งี้ดีกว่าว่าแล้วตอนที่เรายังทำบัตรเครดิตไม่ได้เพราะเข้าวงการมาอายุ17ใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีบัญชีอะไรของตัวเองเนี่ยแล้วแม่ก็เลยโอเคเดี๋ยวแม่ทำบัตรเสริมให้ละกันแล้วแม่ก็จะเป็นคนเก็บตังค์ให้แล้วก็เราก็ใช้คือด้วยความที่พอมันไม่ได้รู้ว่ามันเอาหยิบออกมาเป็นเงินสมัยก่อนเนี้ยก็รูดไปสี่รูดไปสี่รูดไปสี่แม่คงคิดว่าไม่คุ้มแล้วเงินขาเข้ากับขาออกไม่เท่ากันรูดไปเท่าไหร่เขาถึงหักคะหูเดือนนั้นน่าจะประมาณ300,000โอ้แต่เด็กอายุ17-18มันไม่ควรซื้ออะไรคะโอ้ตอนนั้น17-18ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็ไม่ควรแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เอาจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยนะก็คือมันเพลินอะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ควักเงินออกมาให้เห็นตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วไงเพราะเราเป็นคนเก็บเองทำเองมันก็ไม่เหมือนกับแบบใช้เงินแม่ทั้งคู่ฮะผ่านเวลาใช้เงินซื้อความสุขหาความสงบที่แท้จริงได้แล้วใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยหาความสุขจากที่ไหนคะแต่ก่อนเนี้ยโบเป็นคนที่จะไขว่คว้าตลอดเวลาว่าฉันจะต้องอยากได้ฉันจะต้องอยากมีฉันประสบความสำเร็จฉันจะต้องดังฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่มีสันติสุขในชีวิตอ่ะเป็นช่วงเวลาค้นหาตัวเองก็เลยหันไปพึ่งทางศาสนาพี่บอยโกศิยพงศ์ก็มาชวนไปที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าให้ฟังว่าเรามีเรื่องของพระเยซูนะมาเกิดบนมนุษย์โลกเนี่ยแล้วตายแทนเราเราก็แบบมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเราก็เลยก็ลองอธิษฐานดูละกันแล้วพอเรามีปัญหาแล้วรู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่เราพึ่งได้แล้วมันมีสันติสุขถึงแม้ว่าเราอยู่ในปัญหานั้นนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยทำงานเหนื่อยมากต้องไปพักต้องหนีทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะมันคือการพักของเราคือเราได้ทำงานด้วยหัวใจที่หยุดพักอะมันอะไรก็ได้แล้วอ่ะพี่จอยครับนอกเหนือจากดำน้ำเล่นโยคะมีกิจกรรมอะไรใดๆที่รู้สึกสงบสุขไหมคือให้นึกย้อนกลับไปจริงๆคือในทุกๆวันเราอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายแล้วยิ่งตอนที่เราอยู่ในเรือนจำมันก็จะมีความวุ่นวายทั้งในตัวเราเองทั้งสังคมรอบข้างจอยคิดว่าเวลาจอยนั่งอ่านหนังสืออยู่เฉยๆจอยจะได้รับความสงบในมุมของตัวเองเฮ้ยมันเป็นมุมที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองในมุมสงบมันจะได้อะไรกับตัวเองทั้งคู่ฮะบริหารเสน่ห์เป็นงานอดิเรกเคยรถไฟชนกันถึง6ขบวนใช่หรือไม่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอ้ยแต่ก่อนเป็นคนต้นสูงยอมรับเลยตอนเด็กๆอ่ะมันก็แบบเหมือนเราตอนที่เราออกเทปรู้ค่ะดังมากมันก็เลยก็คนก็เข้ามาเยอะอ่ะก็ต้องยอมรับเขาก็เราก็คุยไปเรื่อยอ่ะเราก็คุยหมดเลยค่ะคุยหมดเลยสนุกมากสนุกแบบเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่คือเอาต่อให้แบบว่าตอนรถไฟชนนี่เหรอมันเป็นความตั้งใจของเรานะบางทีคือพอแบบเราเป็นคนปฏิเสธคนไม่เป็นอ่ะเราก็แบบอ๋อได้เจออยากเจอโอเคได้มาเจอด้วยกันเลยคือเป็นอารมณ์แบบมาเจอร้านเดียวกันละกันแต่เรามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกเขาว่าฉันก็คุยกับคนนี้อยู่นะคือโบแค่รู้สึกว่าชีวิตฉันยังไม่ได้เลือกใครอ่ะอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วทำไงครับพี่มา6คนเขาก็เกลียดหน้าเราบางคนแบบทุกวันนี้ยังไม่มองหน้าเราเลยแล้วพี่จอยรู้เรื่องนี้ไหมครับรู้สิคะอยู่ด้วยกันเพื่อนเขาปรึกษาพี่ไหมคะไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปรึกษามันคือก็สมมติว่ามีคนมาจีบใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากได้เขาเป็นแฟนแต่เราก็ไม่ได้บอกที่เขาว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะมันก็ดูเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะแบบอะไรไงแล้วก็อยากเจอก็มาดิก็อยู่เนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมพี่ยันไม่อยู่แต่ว่ารู้ช่วยเพื่อนยังไงอ่ะโอ้ยไม่ช่วยหูเก่งไม่ต้องช่วยคือสามารถเดินออกมาจากสถานการณ์ได้แบบงงๆแบบอยู่ด้วยกันอยู่นี่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะอ้าวแล้วตอนนั้นใน6เหลือ1มั้ยไม่เหลือเลยไปหมดเลยไปหมดเลยอ่ะตอนนี้พี่ๆทั้ง6ท่านได้ชมอยู่ก็อยากฝากอะไรเนี่ยที่อยากให้พี่ไปฝากอะไรวะผ่านกันน่ะยังไม่มองหน้ากันเลยนะไม่ขอโทษอะไรก็หน่อยเหรอไม่ต้องขอโทษเราไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดอะรู้สึกว่ามันก็ช่วยไม่ได้อะก็ฉันยังไม่อยากจะคบกับเธออ่ะมันอาจจะเป็นการปฏิเสธแบบนึงที่มันที่เขาควรจะรู้ตัวเองทั้งคู่ครับทุกวันนี้มาไกลเกินฝันเหนื่อยเกินกว่าจะก้าวไปต่อแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่ทั้งคู่ยังมีแรงไปต่อเรื่อยไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะทำไมต้องเหนื่อยแบบทำไมต้องเหนื่อยไม่เห็นต้องเหนื่อยแล้วเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่เนาะมันเป็นทัศนคติมากกว่าบางทีแบบเราเลือกได้ที่เราจะคิดยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเหนื่อยกายอ่ะมัน
มันนอนมันก็หายอ่ะแต่ถ้าบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นปัญหาคนมากกว่าทำให้เราเหนื่อยใจผิดหวังในตัวคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่ทัศนคติของเราแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก็แค่นั้นเองพี่ๆจะอยากแก้ไขเรื่องราวในอดีตของเราที่ผ่านมาบ้างไหมฮะไม่เคยนะคะสำหรับจอยถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเยอะแยะจอยก็รู้สึกว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้จอยเปลี่ยนจอยโตขึ้นแล้วคิดมากขึ้นอาจจะได้คำตอบของชีวิตตัวเองในบ้านปลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเรื่องอาจจะอยากกลับไปเชื่อคำพูดของผู้ใหญ่มากกว่านี้ว่าเขาสอนว่ายังไงคะพี่หลายอย่างเลยที่ผู้ใหญ่สอนแล้วเราไม่อยากฟังอ่ะคำของผู้ใหญ่คือเสียงเตือนแต่ว่าตรงนั้นมันจะเตือนเราเข้ามาได้มากแค่ไหนใช่แต่เราต้องหยุดฟังเสียงเตือนในทุกๆเสียงเตือนเราควรฟังใช่ไหมคะใช่นี่แบบไม่ฟังเลยไม่เอายิ่งเขาพูดอะไรยิ่งทำอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยพี่มารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าแบบเราควรฟังแบบไม่กี่วันนี้เองอะน่าตีมากติมพอปีมันก็แสบมากรู้สึกแบบอะไรวันดื้อมากจริงโอ้โหแล้วพี่คะมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่แบบเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับโบอ่ะตอนที่โบมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยแหละโบรู้สึกว่าโบต้องทำเพื่อคนอื่นคือต้องแบบใช้คำว่าอะไรเดียเหมือนกับให้คนอื่นสำคัญกว่าตัวเราอ่ะแล้วเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนทั้งในเรื่องความคิดในเรื่องของการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องคิดมากกว่าตัวเราเองแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลกระทบกับใครหรือเปล่ามันจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเราไปทำให้ใครเกิดแบบทำให้เขาต้องไปผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดค่อนข้างเยอะขึ้นเลยพี่จ้อยเหรอคะเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างที่ทำให้เรารู้สึกโตขึ้นเรื่องความรักนี่ก็ทำให้เราโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะถึงเราจะเจอแบบความรักในแบบนึงก็ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดไปเจอความรักอีกแบบนึงก็ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเราก็ค่อยๆโตขึ้นว่าสุดท้ายเรารู้แล้วจริงๆก็คือมันเป็นความรักความหลงหรือความมีเหตุผลหรือความไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะด่านต่อไปฮะพี่ๆฮะเขาไม่ตกอกตกใจเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตกใจแล้วขอทีอ้าวด่านต่อไปฮะโอ้โหใหญ่มากด่านนี้จะวัดไหวพริบว่าพี่เอาตัวรอดได้ยังไงฮะกับช่วงนี้หน่อยฮะช่วงอยู่เป็นพี่บอกฮะเสือสาวไม่สิ้นลายสามีจับได้ว่ากำลังเดทกับเด็กหนุ่มปฏิเสธประโยคไหนให้สามีองไม่ลงฮะความฝันกับความจริงเนี่ยต้องแยกให้ออกนะจ๊ะยังไงคะเอาแกเก็บไปฝันหรือเปล่าเนี่ยฉันจะไปยังไงใช่ไหมไหวเลยเนี่ยให้เป็นเรื่องความฝันใช่ไหมซึ่งสามีก็งงเลยนะเอ๊ะที่กูเห็นมาได้กูฝันไปไหนทันทีเดินไปเจอปังปังเลยแต่ว่าพูดจนสามีแบบว่างงอ่ะงงสงสัยวันนั้นฝันไปไอ้สามีเบลอเลยพี่จอยครับแฟนรู้ว่าเราเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายเสียง2เลเวลไหนไม่ทำให้เราโดนไล่ออกจากบ้านรักป่ะโอ้นี่เปลี่ยนโลกเย็นมากเลยเปลี่ยนไปแค่นี้คือเขาก็ตามใจพี่เลยเขาเชื่อเลยเขาโอเคโอ้วงกันนะพี่พูดอย่างนี้แค่นี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีอีกแล้วแค่แบบรักป่ะเอาไป 200,000พี่บอกฮะอยากปาร์ตี้กับเพื่อนสาวส่งสายตาอะไรทำให้สามีอนุญาตเต็มที่ไปด้วยกันไม่ได้เหรอชวนไปเลยชวนไปด้วยกันถ้าเขาไม่ไปล่ะเขาไม่ไปคือจริงเรามีสามีไว้ในเมื่อเหมือนมีเพื่อนสาวบางคนมีเพื่อนสาวไปคือเราก็ต้องให้เขาเปลี่ยนสภาพได้สามีต้องเป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเวลาเราไปกับเพื่อนสาวเขาก็เป็นเพื่อนสาวเราให้ได้ลองสอนให้เขาเดินตูดบิดหน่อยน่ามันสามีพี่โบอยู่บ้านคือเฉยๆพอออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวคือเฮ้ยแกไปพี่จอยครับแฟนจ๋าประกาศกล้าวเธอมันน่าเบื่อยั่วท่าไหนให้แฟนจ๋าเปลี่ยนความคิดปกติเคยยั่วไหมคะชีวิตประจำวันนี่แหละเคยยั่วแฟนที่บอกแล้วว่าเธอมันน่าเบื่อใช่หน้าเบื่อมากๆเลยอ่ะโอ้กลิ่นก็เหม็นแป๊ะๆไกลๆเท้าหรอเราเนี่ยเธอมันน่าเบื่อไม่ก็กอดต้องสัมผัสต้องแบบขอดมกลิ่นดมกลิ่นไหมกลิ่นใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะเขาแบบนิ่งๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราแย่อย่างน้อยคือให้ลองลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้กับชีวิตแล้วเราก็จะได้เจอคำตอบที่ดีต่อไปข้างหน้าค่ะพี่โบฮะ
ขอสามีอยากเอาดอบ้างเต้นท่าไหนให้สามีใจอ่อนให้เต้นเหรอช่วยเก็บเราก็จะเต้นตลกตลกมากกว่าเคยเต้นไหมคะเคยเต้นตลกตลกไหมเคยก็เต้นกันตลกตลกเนี่ยพี่กับน้องนุ้ยใครตลกกันอะอยากมาดูมันรอแล้วพี่มันท้าแล้วดึงตื่นดึงเด้ดึงเด้ดึงเด้งตื่นดึงเด้ดึงเด้ดึงทำไม่ได้เราคือแบบทำไม่ได้ร่อนเลยนะทำไม่ได้นะอยากให้พี่ทั้งสองเนี่ยนิยามแบบว่าสาวแกร่งในยุคนี้หน่อยว่าควรที่จะมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างสวยอย่างเดียวไม่ได้นะสมัยนี้ต้องรวยด้วยเฮ้ยไม่ใช่ต้องมีสติต้องมีความคิดต้องเป็นคนคิดเป็นไม่ใช่แบบสวยอย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้ต้องฉลาดด้วยใช่บอกว่าสาวแกร่งเนี่ยต้องเอาชนะต่ออารมณ์ตัวเองให้ได้โอ้โหเป็นไงไอดอลตอนนี้ไม่แกร่งเลยชนะอารมณ์เลยไม่ได้เอาละมาถึงเวลาด่าสุดท้ายแล้วเราจะจับเข่าคุยกันกับพี่ๆทั้งสองคนว่าฟ้าหลังฝนและการผ่านปัญหามาได้ทุกๆปัญหาเนี่ยจะเจออะไรมาบ้างนะฮะและที่สำคัญมิตรภาพที่สวยงามแบบนี้รักษาไว้ยังไงหูยาวนานมากกับช่วงนี้เลยครับเสนอแน่ใครสยบเกรียนคีย์บอร์ดได้อยู่หมัดเม้นไม่ดีงานนี้มีงอบแน่พี่จอยจะคิดว่าเป็นตัวเองนะยังไงครับพี่เคยมีแบบว่านักเรียนคีย์บอร์ดเข้ามาก็เวลามีคนคุยเข้ามาแปลกๆหรือว่า direct message เข้ามาแปลกๆจอยก็ตอบนะคุยจนกว่าแบบคือเวลาเขาด่าหรือเขาพิมพ์อะไรมาจอยก็จะคุยไปเรื่อยอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงคือด่ามาก็คุยจนกว่าเขาจะเปลี่ยนทัศนคติเขาไม่คุยด้วยอ่ะคุยจนเขาท้อจนเขาไม่คุยด้วยยังไปพิมมาบอกว่าไปดีกว่ากูนี่ไงให้เขาช่วยให้พี่จอยช่วยพี่จอยช่วยบอกปัญหาเมื่อเช้าอ่ะพี่คะคะปัญหาหนูนี่หนักมากทุกวันเลยวันละ10ราย20รายพี่คะช่วยโอนเงินให้หนู300หน่อยค่ะตอนนี้หนูเดือดร้อนมากแบบเนี้ยทุกวันเลยพี่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเราต้องทำยังไงคะดิบอกว่าทำไมต้องให้อ่ะถามไปแล้วว่าทำไมต้องให้เขาบอกว่าพอดีแม่ไม่สบายค่ะทุกคนทำงานหาเงินเหมือนกันหมดเขาบอกว่าใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้ทำงานนะคะก็ไปทำสิค่ะไปทำหนูไปทำแล้วค่ะแต่เขาไม่สมัครไม่รับสมัครนี่มึงพิมพ์คุยกับตัวเองมั้ยเนี่ยมึงมีปัญหาตลอดเวลาล่าสุดตอบเขาไปว่าไงล่าสุดเลยวันนี้เมื่อกี้ส่งมาบอกพี่คะหนูขอยืมเงิน3,000บาทหนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่หนูเครียดจนแบบรู้สึกเหมือนจะตายหนูก็เห็นว่าทั้งวันแล้ววันนี้มีคนขอเงินมาเยอะมากก็เลยตอบว่าลองตายดูสิคะแล้วก็เงียบไปเลยมันเยอะเกินไปอ่ะโอเคใครสร้างเรื่องให้เพื่อนปวดใจเพราะหนีห่างไม่เอาเพื่อนเอาฝูงมันละกันคือจริงๆแล้วคือจอยเนี่ยหลังจากที่ออกจากเรือนจำมาเนี่ยเอามาเจอโบแล้วก็ได้ไปจอยกับเพื่อนๆบ้างก็จะโทรหาเฮ้ยมึงมาเจอเพื่อนบ้างสิชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วไงเขาเป็นแต่งงานแล้วก็อยู่ในโบสถ์หรืออะไรเงี้ยไม่เคยมาเจอเพื่อนเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่การเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดถึงไงเราเหมือนแบบเราคิดถึงไงเราเพิ่งออกมาเราคิดถึงเราก็แบบเฮ้ยมาเจอหน่อยเขาปฏิเสธหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยชวนอีกเลยพี่เลือกเป็นพี่จอยก็เลือกไปอย่างนั้นอ่ะไม่อยากให้เป็นตัวเองโยนฮะใครมีคติอยู่รอดในสังคมต้องดับเครื่องชนเผชิญทุกปัญหาจอยเหรอบางทีอ๋อไม่รู้ค่ะเพราะว่าบอเป็นบางทีก็เป็นแต่เป็นน้อยอ่ะเพราะบอรู้สึกว่าปัญหามันมีไว้แก้ไขอ่ะมันไม่จำเป็นต้องหนีปัญหาเพราะว่าเราหนีไปมันก็วันนึงมันก็จะวนกลับมาอยู่ดีหรือถ้าเราไม่เอาความจริงเข้าเผชิญหน้าเนี่ยวันนึงมันก็จะทำให้เรื่องนั้นเลวร้ายมากขึ้นก็ชนเลยก็คงไม่ใช่ด้วยอารมณ์ก็คือต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เขาต้องดูว่าอีกฝั่งนึงหรือปัญหานั้นน่ะมันสุกงอมพร้อมจะแก้ไขหรือยังถ้าปัญหาไหนแก้ไขไม่ได้ยังไม่ต้องแก้วางไว้ก่อนไปโฟกัสที่เรื่องอื่นจริงๆก็เผชิญนะเพราะว่าเวลาเจอปัญหามาไม่ค่อยหนีอ่ะจะอยู่กับปัญหาตรงนั้นจนกว่าเราจะเคลียร์ตรงนั้นได้จริงๆอะไรเงี้ยฮะค่ะใครยืดอกยอมรับแฟนเป็นมากกว่าครอบครัวเคียงข้างไม่เคยห่างฮะพี่จอยแล้วก็พี่โบก็ตอบเองด้วยมวยแฟนของพี่นี่คือขนาดไหนคะพี่ก็
ช่วยเหลือกันและกันตลอดแล้วอยู่ด้วยคือจะตัวติดแฟนอะไรเงี้ยมีอะไรช่วยเหลือกันเราคิดว่ามันมากกว่าพี่น้องมากกว่าเพื่อนมากกว่าครอบครัวแล้วอะมันช่วยเหลือดูแลกันในทุกๆอย่างของพี่โบล่ะคะก็ต้องบอกเขายอมรับว่าสามีเป็นแบบตอนนี้เขาเป็นคนสร้างนิสัยใหม่ๆของโบหลายอย่างอ่ะคือพอเขารักเรามากๆเราก็อยากที่จะดีขึ้นเพื่อเขาอย่างเงี้ยเออบอกว่าแล้วเขาก็ยอมเราแบบทุกเรื่องจริงอ่ะเออจนเราพยายามที่จะดีขึ้นได้อ่ะใครวิญญาณหญิงไทยเข้าสิงรักนวลสงวนตัวชายใดก็แตะต้องไม่ได้จอยให้โบแล้วกันพี่โบให้พี่จอยพี่โบเมาส์ก่อนก็คงเป็นเรื่องว่าเขาก็ไม่ยุ่งกับผู้ชายแล้วมากกว่าอ๋อใช่ๆก็คือมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วเรารู้สึกว่ามุมมองความคิดทัศนคติเกี่ยวกับการมีแฟนเป็นผู้ชายของเรามันเปลี่ยนเราก็เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจนโบมีผัวแล้วเป็นรักนวลไม่สามีแล้วจริงรักนวลสงวนตัวกับสามีนี่อยู่กินกันมา8ปียังไม่มีอะไรกันเลยใครคนรอบข้างต้องใส่หน้าหมดเงินหลายหลักขอฟิตติ้งเสื้อผ้าก่อนเที่ยวฮะพี่จอยจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับหลายหลักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีทริป350ไม่สมมติเวลาเรามีทริปอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบเฮ้ยเราไปที่นี่ธีมสีนี้ใส่เสื้อผ้าชุดนี้ต้องฟิตติ้งตัวเองฟิตติ้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเข้าการถ่ายรูปมาแล้วสวยแต่เราเฉยๆรู้สึกว่าเอาแค่มันถูกกาลเทศะที่เราจะไปอะไรอย่างเงี้ยมีเสื้อคู่ส่วนใหญ่คนอื่นให้มาทั้งนั้นเลยอ่ะที่ชอบแบบเห็นมาใส่เสื้อคู่ผมเนี่ยอะไรอ่ะเขาก็ให้มาเราก็ใส่ให้เขาเห็นใช่เปล่าชอบเองเปล่าใครทุกวันนี้เปรี้ยวปากขอกลับไปแฮงเอาท์และปาร์ตี้แบบชิลๆอยู่แฮงก็ต้องพี่จอยไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วเหมือนกันบอกเลยไม่มีทั้งจอยและโบแล้วไม่มีทั้งคู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะจ้อยจริงๆก่อนหน้านี้จ้อยเป็นจ้อยแฮงเอาท์กับเพื่อนจ้อยไปเจอเพื่อนบ่อยแต่ว่าตอนนี้คือมันอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าพอแล้วอ่ะถ้าเดี๋ยวนี้โบจะแบบนัดกับเพื่อนสมัยมัธยมไปเล่นลูกหลานค่ะอย่างเงี้ยมากกว่าตามวัยตามวัยรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วมันไม่สนุกเหมือนตอนเด็กๆแล้วคือตอนนี้พี่อยู่ในวงการมาประมาณแบบ20กว่าปีแล้วนะพี่นะคือมันผ่านอะไรมาเยอะมากมายมีอะไรบ้างไหมคะที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอ่ะแล้วเราอยากทำจริงๆถ้าเกิดว่างานมันเปิดโอกาสให้เราได้ก้าวเข้าไปทำอะไรเราก็อยากจะทำถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการทำได้ยังอยากเป็นนักร้องในสาขาอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปทำแล้วเราทำได้เราก็อยากทำเพราะเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตอยู่แล้วพี่โบเหรอคะจริงๆเฉยๆแล้วค่ะไม่งานในวงการบันเทิงก็เฉยๆคือถ้ามีใครคิดว่ามันเหมาะกับเราก็ทำได้แต่ถ้าให้แบบว่าโอ้ยต้องแบบไปออดิชั่นไปทำอะไรไม่เอาแล้ว เป็นดูโอหน้าเด็กตลอดเวลาการเวลาไม่สามารถทำอะไรพี่ได้เลย มีเคล็ดลับยังไงครับพี่ๆน่าจะเป็นทัศนคติให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดบวกแล้วก็อย่าเครียดเออว่าความเครียดมันอาจจะทำให้เราดูแก่ทั้งข้างในข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องทัศนคติในการใช้ชีวิตแต่ถ้าพี่จอยน่าจะเป็นเรื่องออกกำลังกายโยคะออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งความคิดแบบที่โบพูดก็ส่วนหนึ่งถ้าเราคิดบวกคิดดีมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นอ่ะรู้สึกเป็นเด็กอยู่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แค่นั้นนะคะเวลาที่เราดูแลตัวเองจากภายนอกออกกำลังกายกินให้มันดีแล้วเนี่ยการบำรุงอะไรมันก็สำคัญจริงๆด้วยอายุที่30กว่าแล้วคือเราจะบอกว่าเราไม่บำรุงตัวเองไม่รักสวยรักงามเลยมันก็จะเสียหายตามกาลเวลานั่นแหละใช่ค่ะอย่างที่เรามาคุยกันเนี้ยว่าเราใช้แบบอะไรที่ดีให้กับผิวหน้าตัวเองผิวตัวของเราเองเงี้ยมันก็จะทำให้เราดูเด็กได้พี่ฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าหาซื้อได้ที่ไหนก็ที่แอดเซวาไทยแลนด์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากถามข้อมูลอยากซื้อผลิตภัณฑ์ก็ไปที่นี่ได้เลยใช่ไปแอดเซวาไทยแลนด์ใช่ค่ะเอาละครับวันนี้เราได้พบกับ2ไอดอลสาวที่ปฏิวัติวงการ
ขาเรียกว่าวงการเพลงวงการแฟชั่นทุกสิ่งทุกอย่างในยุค90ยุคนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มุมมองชีวิตความคิดก็เปลี่ยนไปในหลากหลายรูปแบบวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาอัปเดตชีวิตแล้วก็มาเสนอและเทคนิคดีๆในการดูแลตัวเองครับขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากบริษัทคอโทดีไซน์จำกัดและ SB Design Square ครับอย่าลืมนะคะติดตามเราย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องแอนชาแนลและอย่าลืมกด Subscribe นะฮะใช่ค่ะคืนนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกคืนวันจันทร์กับรายการเสือสิงห์กระทิงซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ